คุณกำลังรับฟังรายการ His Talk by Che จากรายการที่เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์และตำนานพร้อมด้วยเกร็ดน่าสนใจจากอดีตออกอากาศทุกวันเสาร์ทาง SoundCloud, Apple Podcast, Spotify และ YouTube ดำเนินรายการโดยเชยจากทวยุทธานุชจริงหรือที่ผู้ชายร้องไห้แล้วน่าอายเลยต้องมีผู้หญิงเป็นนางร้องไห้แทนจริงหรือที่สีม่วงเคยถูกสงวนไว้สำหรับภูษาอาภรณ์ของจักรพรรดิจริงหรือที่คนโรมันห้ามฝังศพคนถูกฟ้าผ่าและจริงหรือถ้าครอบครัวมีลูกมากสามารถนำลูกไปขายเป็นทาสได้พบกับกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติแปลกๆในสมัยโรมันใน His Talk ตอนที่180ธรรมเนียมแปลกๆ7เรื่องยุคโรมันสวัสดีครับพบกับ His Talk by Che จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหลายวันก่อนมีคุณผู้ฟังทักมาว่าอยากฟังเรื่องอื่นของโรมันที่ไม่ใช่เรื่องเทพเจ้าบ้างโจทย์นี้ท้าทายดีนะครับเป็นว่าวันนี้เราจะไปรู้จักกับอีกด้านหนึ่งของโรมันกันครับเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถึงจักรวรรดิโรมันจะได้ชื่อว่ามีอารยธรรมและมีความก้าวหน้าด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการทำความร้อนในบ้านการก่อสร้างถนนหนทางการวางท่อระบายน้ำการออกแบบผังเมืองหรือแม้แต่ระบบการทหารและอีกหลายๆด้านที่น่าทึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันโรมันก็มีกฎหมายและจารีตประเพณีแปลกๆด้วยHis Talk ตอนที่180ของเราในวันนี้จะนำเอาเกร็ดที่น่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติจารีตประเพณีรวมถึงตัวบทกฎหมายที่เคยมีกำหนดไว้ในสมัยโรมันโบราณมาเล่าให้ฟัง7เรื่องแต่ละเรื่องจะแปลกประหลาดพิสดารยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยครับถ้าคนที่เรารักหรือสมาชิกในครอบครัวตายลงแน่นอนครับเราก็ย่อมโศกเศร้าถึงขั้นร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาออกมาเรื่องนี้ก็ไม่แปลกจริงไหมล่ะครับยิ่งถ้าคนตายนั้นน่ะเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงแล้วก็การร้องไห้ในงานศพก็ถือว่าจำเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการประกาศเกียรติของผู้ตายให้คนทั้งหลายได้รับรู้กันและด้วยเหตุนี้เจ้าภาพถึงกับต้องจ้างมืออาชีพที่เรียกว่านางร้องไห้มาทำหน้าที่นี้เลยก็มีธรรมเนียมนางร้องไห้เนี่ยนะครับในสมัยอียิปต์ก็มีหลักฐานว่าเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางด้วยแต่ไปมาครับคุณผู้ฟังครับการร้องไห้แบบนี้เนี่ยกลับเลยเถิดไปซะแล้วเพราะว่าเหล่าดังร้องไห้หรือถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือนักแสดงเหล่านี้เนี่ยคงจะอินมากจนตีบทแตกกระจุยถึงขั้นแหกปากร้องไห้คร่ำครวญแบบเรียกว่าจะเป็นจะตายจะให้ได้บางทีก็มีแอคชั่นนะล้มตัวลงนอนกลิ้งเกลือกเสือกตัวไปกับพื้นหรือถ้าจะแบบพีคสุดๆก็คือฉีกถึงเสื้อผ้าอาภรณ์จนไม่มีชิ้นดีซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะครับท้ายที่สุดก็เลยมีกฎหมายห้ามนำนางร้องไห้มาคร่ำครวญในงานศพอีกต่อไปตรงนี้นะครับถึงกฎหมายจะไม่ได้บอกว่าทำไมถึงต้องห้ามแต่ลองคิดดูก็อาจจะมาจากการที่คนมองว่านักแสดงเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะไม่ได้โศกเศร้าจริงๆแล้วยังแสดงออกมาจนเกินพอดีแทนที่จะทำให้ผู้คนได้เห็นแล้วเกิดอารมณ์โศกเศร้าตามไปด้วยแต่กลับทำให้หลายคนคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกหรืออาจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีอื่นๆก็เป็นไปได้ทีนี้พอถามว่าทำไมต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นนางร้องไห้จะมีนายร้องไห้บ้างไม่ได้หรือไงตรงนี้ถึงจะไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังครับแต่เราก็อาจจะคิดได้ว่าคนโบราณเนี่ยมองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่แข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะคนโรมันเนี่ยเห็นว่าผู้ชายเนี่ยจะร้องไห้ต่อหน้าสาธารณชนไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียเกียรติเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างมากดังนั้นต่อให้โศกเศร้าขนาดไหนก็ต้องเก็บความเศร้าเก็บความเสียใจเอาไว้แล้วปล่อยให้ผู้หญิงทำหน้าที่ตรงนี้แทนก็ไม่รู้สินะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ต้องลองหาคำตอบกันต่อไปนะครับมาถึงเรื่องที่2ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าโรมันเนี่ยเป็นสังคมที่มีทาสและทาสโรมันเองก็แทบจะไม่ต่างจากทาสที่อื่นๆนั่นก็คือทาสเนี่ยเข้าถึงความสะดวกสบายต่างๆได้น้อยมากเรียกว่าอะไรที่นายทาสได้กินได้ใช้ทาสอย่าหวังเลยว่าจะได้สัมผัสแต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นครับคุณผู้ฟังอย่างในกรณีของโรงอาบน้ำหรือบาธเฮาส์ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะเรียกได้ว่าสุดแสนจะเสรีเต็มไปด้วยความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นที่ที่ลิเบอรัลที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะในโรงอาบน้ำหรือบาธเฮาส์เนี่ยนะครับไม่ว่าทาสไม่ว่าจักรพรรดิไม่ว่าจะเป็นผู้ดีมีจนอะไรยังไงสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งหมดทุกคนพร้อมที่จะถอดเสื้อผ้าอาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องประดับเกียรติเป็นเครื่องประดับยศเป็นสิ่งที่แสดงฐานะทางสังคมออกจนหมดจนเหลือแต่ร่างเปลือยเปล่าและหลังจากนั้นจะใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสตรีจิ้วซึ่งเจ้าสตรีจิ้วเนี่ยนะครับจะ
เป็นคล้ายๆกับใบมีดโค้งๆครับแต่ว่าไม่คมนะฮะเพียงแต่ว่าความบางและความโค้งของใบมีดเนี่ยจะช่วยขูดเอาขี้ไคลออกจากร่างกายและหลังจากที่ขูดเอาขี้ไคลออกจากร่างกายจนหมดแล้วเนี่ยก็จะผ่อนคลายด้วยการลงไปแช่ในน้ำอุ่นหรือถ้าอยากให้ร่างกายสดชื่นก็กระโดดลงไปดำผุดดำว่ายในบ่อน้ำเย็นๆก็มีนะฮะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยแสดงเห็นว่าแม้ว่าสังคมจะมีลำดับชั้นแม้ว่าจะมีข้อจำกัดต่างๆมากมายแต่ความเท่าเทียมมีได้ในโรงอาบน้ำนั่นเองครับอย่างที่ทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยเป็นเครื่องบอกฐานะของผู้สวมใส่อย่างไม่ต้องสงสัยแถมในบางสังคมเนี่ยนะครับสีสันลวดลายหรือรูปทรงของเสื้อผ้ายังบ่งบอกฐานะหรือตัวตนของผู้ที่สวมใส่มันอยู่ได้ด้วยเหตุการณ์ในสมัยโรมันก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันครับแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือสีม่วงซึ่งเป็นสีย้อมที่กว่าจะได้มาเนี่ยต้องผ่านกระบวนการยุ่งยากหลายขั้นตอนครับต้องไม่ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับว่าในอดีตเนี่ยยังไม่มีสีย้อมผ้าสำเร็จรูปขายเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ทุกอย่างจึงมาจากธรรมชาติและสีม่วงเนี่ยได้มาจากเปลือกหอยชนิดหนึ่งครับซึ่งว่ากันว่าหายากมากจึงทำให้สีม่วงที่มาจากหอยชนิดนี้มีราคาแพงจนคนธรรมดาเนี่ยแตะต้องไม่ได้แต่ว่าไปนะครับคุณผู้ฟังครับถึงสีม่วงที่ได้จากเปลือกหอยแบบนี้เนี่ยจะแพงลิบขนาดนั้นแต่พอเอามาย้อมผ้าก็ให้ผลที่น่าพอใจสมกับที่มันแพงและหายากจริงๆครับเพราะสีม่วงที่ได้เนี่ยนะครับจะทำให้ผ้ามีสีม่วงสดใสและไม่ซีดจางแม้จะถูกแดดเป็นเวลานานๆดังนั้นถ้าเราย้อนกลับมาในอดีตและได้เห็นคนสวมเสื้อผ้าสีม่วงเมื่อไหร่ก็เดาได้เลยว่าคนคนนั้นต้องมีฐานะร่ำรวยแน่แต่ตรงนี้ต้องดูนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะถ้าเป็นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่4แล้วก็เพราะในยุคนั้นเนี่ยนะครับมีกฎหมายว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นสีม่วงทั้งชุดย้ำนะครับว่าเป็นสีม่วงทั้งชุดเนี่ยต้องเป็นของพระจักรพรรดิเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพื้นขาวมีแถบสีม่วงหรือมีสัดส่วนของสีม่วงและสีอื่นๆอยู่บ้างเนี่ยอันนั้นก็พอรับได้อาจจะเป็นของผู้ลากมากดีหรือเป็นของคนที่มีฐานะอื่นๆก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสีม่วงทั้งชุดนั่นก็ต้องเป็นของพระจักรพรรดิเท่านั้นคนธรรมดาสามัญคือต้องไปใส่แล้วก็ถือว่ามีความผิดเลยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับคนโรมันบูชาและบวงสรวงสังเวยเทพเจ้าสำคัญที่เราคุ้นเคยกันก็อย่างเช่นจูปิเตอร์เนปจูนและพลูโตนะฮะซึ่งจูปิเตอร์ก็คือซูสเนปจูนก็คือโพไซดอนและพลูโตก็คือฮาเดสซึ่งทั้ง3เนี่ยก็ถือเป็นเทพสากลหรือว่าเทพที่ใครๆก็ต้องบูชาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเข้าไปดูตามบ้านของคนโรมันเราจะพบภาพที่ต่างออกไปครับเพราะแต่ละบ้านเนี่ยจะมีการบูชาเทพประจำบ้านหรือเทพประจำตระกูลของตัวเองโดยเฉพาะซึ่งเทพเหล่านี้ก็มีลักษณะต่างๆกันไปนะครับหนึ่งในเทพที่คนโรมันแทบทุกบ้านต้องบูชาก็คือเทพีเวสตาซึ่งเป็นเทพีแห่งเตาไฟตามมาด้วยลาเรสและพินาเตสซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นเทพที่เชื่อกันว่าพัฒนาขึ้นมาจากวิญญาณของบรรพบุรุษลาเรสเนี่ยทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองท้องทุ่งไม้ผลรวมถึงยังสถิตอยู่บริเวณทางแยกเพื่อคุ้มครองคนเดินทางขณะเดียวกันคนโรมันก็เชื่อว่าทั้งเวสตาลาเรสและพินาเตสเนี่ยนะครับคอยพิทักษ์รักษาผู้คนในบ้านเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยและพ้นจากการคุกคามของวิญญาณร้ายนอกจากจะมีการตั้งรูปปั้นบูชาในบ้านแล้วบางครั้งก็มีการนำรูปปั้นของเทพเหล่านี้ออกไปแห่แหนในพิธีต่างๆเพื่อทำให้เทพพึงพอใจส่วนการบูชาเทพในบ้านของคนโรมันก็ง่ายๆครับโดยที่ก่อนจะกินอาหารในแต่ละมื้อนะครับเขาก็จะบีขนมปังชิ้นเล็กๆและโยนลงในเตาไฟพร้อมทั้งกล่าวคำอุทิศให้กับเทพแต่ถ้าใครละเลยธรรมเนียมที่ว่ามานี้เนี่ยก็เชื่อกันว่าคนคนนั้นเนี่ยจะประสบเคราะห์ร้ายต่างๆนานาจนเรียกว่าสะบักสะบอมถึงกับต้องอ้อนวอนขอให้เทพเห็นใจและยกโทษให้ในที่สุดเลยทีเดียวเรายังอยู่กันเรื่องเทพของโรมันครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเทพเจ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนโรมันอย่างไม่ต้องสงสัยกิจกรรมแทบทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเทพเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับราชาของตัวเทพก็คือจูปิเตอร์ซึ่งเทียบเท่ากับซุสของฝ่ายกรีกนั่นเองและอาวุธของซุสกับจูปิเตอร์ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นก็คือสายฟ้าครับแต่ตรงนี้มีจุดที่พิเศษขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าคนโรมันเนี่ยเห็นว่าถ้าใครถูกฟ้าผ่าตายแล้วก็ถือว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกมหาเทพซุสกำหนดให้ต้องตายพูดง่ายก็คือถูกซุสสังหารการจะจัดพิธีศพของคนที่ถูกฟ้าผ่าตายเนี่ยถือว่าเป็นการล่วงละเมิดอำนาจของเทพเจ้าแต่ถ้าต้องการจะจัดการศพจริงๆแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ตายเนี่ยจะต้องทำพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อขออนุญาตจากเทพซะก่อนเรื่องนี้ก็แปลกดีจริงไหมล่ะครับ
เรื่องนี้ฟังดูก็แปลกๆนะครับคุณผู้ฟังครับกฎหมายโรมันเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าถือผู้ชายเป็นใหญ่นะครับและในครอบครัวพ่อก็เป็นใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งตรงนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าพ่อเห็นว่าบ้านเนี้ยลูกเยอะเกินความต้องการก็สามารถทำสัญญาขายลูกไปเป็นทาสได้แต่ใจเย็นๆก่อนครับคุณผู้ฟังครับชีวิตไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นทาสประเภทนี้เนี่ยต่างจากทาสประเภทอื่นๆนะครับเพราะทาสที่มาจากการทำสัญญาซื้อขายแบบนี้เนี่ยมีเงื่อนไขเวลากำหนดครับพอพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วเนี่ยเด็กที่ถูกขายไปตามสัญญาที่ว่านี้ก็สามารถกลับมาหาครอบครัวและใช้ชีวิตตามปกติได้และตรงนี้นะครับกฎหมายโรมันก็กำหนดเอาไว้อีกว่าถ้าผู้เป็นพ่อเนี่ยขายลูกคนเดิมไปด้วยวิธีการทำสัญญาแบบนี้นะครับ3ครั้งแล้วเนี่ยจะทำอีกไม่ได้เพราะพ่อที่ทำแบบนั้นถือว่าเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้ทำตัวไม่เหมาะสมผลก็คือเมื่อสัญญาของเด็กคนนั้นสิ้นสุดลงไปครั้งที่3กฎหมายอนุญาตให้เด็กคนนั้นเป็นอิสระจากครอบครัวได้เลยเรื่องนี้ก็มีอะไรให้ต้องคิดกันเยอะเลยใช่ไหมครับมาถึงเรื่องสุดท้ายกันครับกฎหมายโรมันกำหนดว่าคนที่ทำความผิดร้ายแรงเนี่ยต้องถูกลงโทษอย่างสะสมกับความผิดที่เขาได้ทำลงไปแล้วอะไรล่ะครับที่เรียกว่าเป็นความผิดร้ายแรงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะเรามีตัวอย่างในกฎหมายโรมันว่าความผิดร้ายแรงก็อย่างเช่นกรณีที่คนที่ทำปิตุฆาตมาตุฆาตหรือพูดง่ายๆฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับรวมไปถึงฆ่าพี่น้องในครอบครัวเดียวกันซึ่งคนที่ทำความผิดอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะครับจะถูกลงโทษด้วยการจับยัดเข้าไปในกระสอบซึ่งในกระสอบเนี่ยจะมีสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในนั้นจากนั้นก็จะมัดปากกระสอบให้แน่นแล้วโยนลงไปในน้ำเหตุที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาถือว่าครอบครัวมีความสำคัญมากและคนที่ทำความผิดแบบนี้ถือว่าเป็นคนชั่วร้ายจะให้ตายบนแผ่นดินโรมันอันดีงามไม่ได้ก็เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนการใส่สัตว์ลงไปในกระสอบเนี่ยถึงจะไม่มีคำอธิบายว่าใส่ลงไปทำไมแต่ก็มีหลักฐานบ่งบอกว่าสัตว์ที่ใส่ลงไปนี่ก็มีหลายประเภทครับตั้งแต่งูพิษนะหรือไม่ก็ใส่ลิงใส่สุนัขใส่ไก่ตัวผู้ลงไปคุณผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าเมื่อคนลงไปอยู่กับสัตว์เหล่านี้จะมีสภาพเป็นยังไงแล้วเมื่อกระสอบที่มีคนและสัตว์เหล่านี้เนี่ยถูกโยนลงไปในน้ำจะมีความชุลมุนวุ่นวายขนาดไหนคิดแล้วก็อดสยองไม่ได้จริงไหมล่ะครับช่วงเก่งคำศัพท์กับ His Talk วันนี้มีคำศัพท์มาฝาก 2-3 คำครับเริ่มกันที่คำว่า funeral คำนี้เป็นคำนามนะครับหมายถึงพิธีจัดการศพเดิมทีเนี่ยหมายถึงเฉพาะการฝังศพเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ย funeral มีความหมายได้ทั้งการฝังศพและการเผาศพครับคำที่2 equal คำนี้เป็นได้ทั้งคำนามคำกริยาและคำคุณศัพท์นะครับถ้าเป็นคำนามคำนี้ก็หมายถึงคนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆกันพอไปคำกริยาก็หมายถึงเท่ากันเท่าเทียมส่วน equal ที่เป็นคำคุณศัพท์หรือเป็น adjective เนี่ยก็จะหมายถึงเสมอภาคทัดเทียมเท่าเทียมพอๆกันเสมอกันหรือจะแปลว่าราบเรียบสมดุลเสมอภาคก็ได้ครับคำศัพท์สุดท้ายของวันนี้ก็คือ commoner commoner เนี่ยก็หมายถึงคนธรรมดาหมายถึงสามัญชนคำนี้นะครับมาจาก common ที่เป็น adjective ซึ่งหมายถึงธรรมดาหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆอยู่เป็นประจำเกิดขึ้นทุกวันบางครั้ง common ก็หมายถึงสาธารณะหมายถึงของที่เป็นส่วนรวมหรือโรงอาหารขนาดใหญ่ตามมหาวิทยาลัยก็เรียกว่า common ด้วยเช่นเดียวกับห้องถงพักผ่อนตามหอพักของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะเข้าไปอ่านหนังสือไปติวหนังสือไปนั่งคุยหรือแม้แต่จัดประชุมเล็กๆที่ไม่รบกวนคนอื่นก็ทำได้ซึ่งห้องที่ว่าเนี่ยก็เรียกทับศัพท์ว่า common room เช่นเดียวกันครับเอาละครับเปว่า His Talk ตอนที่180ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเล่าคงถูกใจคุณผู้ฟังกันบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราครับคุณสามารถรับฟังได้ทั้งทางพอดแคสต์บน SoundCloud Apple Podcast Spotify และ YouTube รวมทั้งยังมีเพจ Past Story บนเว็บ Blogdit ให้ติดตามกันด้วยและถ้าอยากให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับ His Talk by Chey จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์วันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ His Talk สำหรับวันนี้ผมเชยจากทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ